ที่อีกเรื่องหนึง่งใกล้ตัวคนเหมือนกันแต่ว่าเป็นในภาคที่ทั่วประเทศก็คือเรื่องของทางโควิดสิแล้วก็สาธารณสุขเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าการเราตกไม่ได้นะครับหากเรามีเรื่องของวัคซีนแล้วแต่ว่าการฉีดวัคซีนนั้นกระจายไปที่13จังหวัดไปที่กลุ่มที่มีกลุ่มเสี่ยงว่าจะเป็นบุคลากร,กรทางการแพทย์แล้วก็บุคคลที่ทํางานให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดในขณะนี้นะครับมีความคิดความเห็นจากรองประธานกรรมธิการของคณะกรรมการการสาธารณสุขของวุฒิสภาครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยริพันธ์ได้ออกมาเตือนประชาชนต่อเนื่องว่าการอย่าตกนะครับแม้ว่าประเทศไทยของเราจะมีวัคซีนโควิด19แล้วก็ตามและมั่นใจนะครับว่าหลังจากนี้เศรษฐกิจกของประเทศไทยโดยเฉพาะด้านของการท่องเที่ยวจะดีขึ้นเป็นลําดับต่อไปนะครับเรื่องนี้ทางศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยริพันธ์ในฐานะสมาชิกวุฒิสภาครับได้กล่าวกับสถานีโทรทัศน์รัฐสภาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด19ในขณะนี้นะครับ บอกว่าเป้าหมายแรกก็คือการลดจํานวนผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการปานกลางและรุนแรงถึงการเข้าโรงพยาบาลนะครับเป้าหมายที่2ต่อไปทําให้ระบบสาธารณสุขนั้นสามารถที่จะมีการป้องกันในการรับผู้ป่วยได้ถึงแม้ว่าบางครั้งจะทําให้มีผู้ป่วยเสียชีวิตตามมาดังเช่นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับเพราะว่าไม่สามารถรักษาตัวได้เนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์มีไม่เพียงพอครับ โดยการฉีดวัคซีนนะครับในประเทศไทยนั้นคาดว่าจะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับเชื้อและผู้ป่วยแบบแสดงอาการแบบปานกลางถึงขั้นรุนแรงลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับและประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฉีดเข็มที่2ไปแล้วประสิทธิภาพของตัวยานั้นจะครบถ้วนโดยประเทศไทยครับได้มีการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีกลุ่มเสี่ยงรวมไปถึงจังหวัดต่างๆไปแล้ว13จังหวัดนะครับ ดังนั้นคนไทยหลังจากทราบข่าวเรื่องนี้แล้วไม่ควรที่จะปล่อยปะละเลยควรเว้นระยะห่างทางสังคมเหมือนเดิมรวมไปถึงสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้านอีกทั้งนะครับยังอยากให้ประชาชนคนไทยที่ยังไม่ได้รับวัคซีนไม่ควรที่จะปล่อยปะละเลยเช่นเดียวกันเพราะว่าวัคซีนในประเทศไทยในขณะนี้ในส่วนของการฉีดนั้นฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มที่มีกลุ่มเสี่ยงนะครับต่อมาในส่วนของรองประธานคณะกรรมิการการสาธารณสุข ของวุฒิสภาคนที่หนึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยเชื่อว่าเมื่อประเทศไทยของเรามีวัคซีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการท่องเที่ยวนะครับเศรษฐกิจของประเทศไทยจะกลับมาฟื้นตัวได้ดีกว่าประเทศอื่นและประเทศไทยจะได้ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอยู่แล้วการท่องเที่ยวระหว่างประเทศก็จะตามมาอย่างแน่นอนครับไปฟังเสียงช่วงที่ให้สัมภาษณ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยรีพันธ์ครับถ้าเราเข้าใจว่าวัคซีนเนี่ย มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการป่วยที่อาการรุนแรงและเสียชีวิตแต่ไม่ได้ป้องกันร้อยเปอร์เซ็นต์สหรับการติดเชื้อมีอาการเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการทุกคนจึงยังคงมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้ออยู่ได้บ้างนะน้อยน้อยลงกว่าไม่ฉีดจึงควรจะปฏิบัติตัวในช่วงนี้ให้เหมือนเดิมไปก่อนเสมือนได้ได้ฉีดวัคซีนนะครับต้องใส่หน้ากากเ้นระยะหา่างล้างมือบ่อยๆทําไปก่อนครับก็คงจะใช้เวลาพอ,อสมควรทั่วโลกพร้อมกันนะครับ อย่างน้อยก็คงอาจจะปีหน้าถึงจะเริ่มมีมาตรการที่เปลี่ยนแปลงไปครับเรื่องของการที่จะตั้งกัดสูงเนี่ยในเรื่องของโควิด1 9ก็ยังคงต้องเดินหน้ากันต่อ